และฮิลส์ในเอพิโซดของ Best Bitch and Beyond ที่มันตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้แขกของเรานะคะเป็นตัวแม่ Drag Queen ไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ของทั่วโลกเลยเป็น Icon of Drag เป็น Drag Queen ที่มีพันหน้าแต่งไว้ได้เรื่อยๆเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เยอะจนแบบลืมไปหมดแล้วนะคะว่ามีคาแรคเตอร์อะไรได้เพราะว่าทำมาทุกอย่างแล้วมีแบรนด์วิกเป็นของตัวเองเป็น Entrepreneur นะคะแบรนด์ของเขานี่ชื่อว่าทันเจโมแบรนด์ของเขาชื่อว่า CeraWig นะคะเราต้องรู้แล้วว่าเขาเป็นใครเพราะคนนั้นคือ Drag Queen ตัวแม่พี่ใจ Cera ค่ะต้องเดินไปใช่ไหมจะไปขวาสวัสดีครับพี่ใจเห็นไหมนิดนึงกว่าจะมาถึงตรงนี้วันนี้เราไม่ได้อยู่กับพี่ใจคนเดียวนะคะเราอยู่กับ Cera Variety ใจ Cera Cera Madonna Miss Tiffany Miss Tiffany Cera Madonna Madonna Thailand Annabelle Thailand อย่างแรกก่อนเลยพี่ใจปัญหาที่พี่ใจเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราเจอกันยังไงมันต้องเล่าตามความจริงปะก็ใช่จะปรุงแต่งเพื่อตอนแรกเหรอเธอยังเป็นแดนเซอร์เด็กน้อยฮะตอนเต้นแบ็คกิ้งปั๊บอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือแบบมีการประกวดมิสเอชซีดีซีใช่แล้วแกก็อยากได้บัตรอยากได้บัตรตอนนั้นก็คือแบบว่าได้เจอครั้งแรกก็คือที่เอาบัตรไปให้2011ใช่แล้วตอนนั้นคือปัดความรู้จักได้ยังรู้แล้วคือดูในวงการคือแบบเห็นแล้วว่าคนนี้แต่งเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปแบ็คสเตจแล้วก็เห็นแบบอีมารอนน่ากลัวมากเลยแบบน่าดุมากแล้วเวลาแบบคุยด้วยอ่ะคือไม่มีการยิ้มเลยคือแบบมีบัตรจ้ะแล้วเราก็แบบคนนี้น่ากลัวมากแล้วแบบคือเราอยากแต่งหญิงเราชอบคำว่าแดร็กเราไม่รู้ว่าโลกนี้คืออะไรเลยแล้วเรากลัวเราเป็นคนกลัวแดร็กควีนถ้าแดร็กควีนส่วนมากอย่างแรกแบบมีความมั่นใจสูงทุกอย่างเต็มเครื่องมากองค์รวมมากเราก็แบบไม่กล้าแต่เราก็คือแบบไปขอนางโชว์หลายคนขอให้สอนแต่งหญิงแต่ก็ทุกคนก็บอกอย่าเลยมันยากจนเจอพี่ใจแล้วก็บอกว่าเออขอพี่ใจช่วยสอนแต่งหน้าหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะเคยมีคนขอพี่ใจเป็นลูกสาวแดร็กควีนบ้างไหมมีเยอะมันจะมีพาร์ทหลังจากที่เราเจอกันแล้วก็หลังจากนั้นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าพี่ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานต่างๆแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาขอฝากเนื้อฝากตัวแต่ก็ไม่รับใครเลยนอกจากเธอเออล่ะคิดซะเป็นลูกสาวนะแต่คำนี้ได้ข่าวว่าเธอไม่ชอบนี่เจไม่ชอบคำว่าลูกสาวคุณแม่อะไรอย่างงี้เพราะอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่เราไม่อินเพราะเราไม่อินก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าคนที่จะเป็นแม่เราคือเราก็พอจะรู้เรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับDrag Daughter Drag Mom มาก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการแบบว่าให้อะไรมากกว่าปกติถูกมันมากกว่าพี่น้องคุณต้องแบบมีความให้เพลงสมมติว่านางโชว์จะต้องให้เพลงยืมชุดกันได้ อะไรประมาณนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อาจจะให้ได้มากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้แต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยยังไม่ค่อยอินกับการที่ว่าจะใครจะมาเรียกเราแม่เพราะว่าการที่ใครจะมาเรียกเราแม่เนี่ยหรือว่าการที่พี่จะไปเรียกใครว่าแม่เนี่ยคือมันต้องแบบสุดยอดจริงๆฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าการที่เรียกเราว่าพี่เรามีความรู้สึกว่าให้เกียรติเราแล้วอ่ะเจ๊แบบสอนหนูเหมือนกับเป็น drag daughter drag sister กันน่ะรู้สึกอะไรยากสุดเวลาสอนสิ่งที่ยากสุดสำหรับตัวปันเลยก็คือความเป็นตัวปันยังไงความหมายคือความเป็นตัวปันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีความพิเศษอยู่แล้วในตัวเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จะสอนปันพี่ไม่ต้องการเป็นเปลี่ยนตัวปันให้เป็นคนอื่นหรือเป็นตัวพี่พี่ต้องการให้ปันเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องคอยบอกทุกอย่างพี่สิ่งที่พี่เคยสอนมาเป็นปันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์มาแบบว่าปันเป็นที่พี่ทำแบบนี้นะที่มีแนวคิดแบบนี้อ่าฮะแล้วพี่อยากให้ปันออกไปคิดต่ออ่าเวลาเราไปหน้างานเนี่ยเรารู้สึกเราทำวิกอะไรเงี้ยเราจะแบบโอ้ลนมากจะมีช่วงนึงจะลนมากพี่จ่ายหนูต้องทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยพี่จ่ายบอกว่าแล้วทำไมหนูไม่เตรียมมาจากบ้านทั้งหมดคือให้มันแบบคิดมาหมดแล้วกระบวนการคิดใช่พี่จ่ายคืออันนี้คือจะชอบมากคือความ OCD OCD ของนางคือจะหนักมากเป็นคนที่คิดเยอะมากมากที่สุดอย่างคือมีเรื่องนึงคือยังติดหัวอยู่เลยอ่ะนางแต่งเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วนางก็เอาหอยมาติดหน้าหรือติดอะไรเนี่ยแล้วก็มีรุ่นพี่นางคนนึงบอกว่าหอยชนิดนี้ไม่เป็นหอยน้ำจืดถ้าดูดีๆหอยนี้ไม่ใช่หอยทะเลแค่เธอแต่งตัวเป็นนางเงือกนางเงือกควรจะอยู่ในทะเลถูกต้องไหมป้าก็แบบนางเงือกมันไม่จริงค่ะคิดอะไรอยู่อะไรจะขนาดนั้นน่ะเอาจริงๆคือโดยส่วนตัวพี่นะพี่จะเป็นคนที่แบบว่าใครจะมาติอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยมันเราทำเต็มที่แล้วไงรู้สึกว่าเรา
บางครั้งเครียดไหมในจุดนี้เครียดมันเป็นสิ่งมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ใช่ไหมเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งเรารู้ตัวเราเองแต่เรามีความสุขกับมันนะเรามีความสุขกับมันนะบางทีแบบว่าเฮ้ยบางทีเราแบบว่าไม่ต้องตึงมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรขนาดนั้นมากก็ได้แต่มันไม่ได้อ่ะเรา perfectionist เป็นความ perfectionist เราอย่าพูดคำนี้เราไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นจริงเหรอแจ๊แจ๊ขาอยู่บริบทนี้ใช้ได้ไม่คือจะจำได้ป่ะเคยไปโชว์ที่ 4,000 วาทด้วยกันแล้วเขาเปิดเวอร์ชันผิดพี่ใจเดินมาแบบดูเฟลกับชีวิตบ้าบอกว่าฉันอยากเล่นอีกเพลงฉันอยากเล่นใหม่อีกรอบนึงอ่ะให้เขาเปิดเวอร์ชันที่ถูกได้ไหมครับพี่มันก็ดีแล้วนะเมื่อกี้คือในยักษ์ของเราเนี่ยเวลาเราไปโชว์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราทำสมาธิสูงมากเราจะคอนเซนเทรตกับเพลงนั้นมากๆแล้วคือเหมือนว่าเราแบบเตรียมตัวแล้วอ่ะเพลงนี้ทำอารมณ์อะไรเราคิดไว้ในหัวว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างปั๊บเสร็จปั๊บเปิดเพลงมาผิดเอ้าแต่ดูไม่ออกนะคนดูไม่ออกบอกเลยแต่นางคือแบบวันนั้นคุณรู้สึกเฟลมากเหมือนกับแบบเศร้ามากรู้สึกซอฟลงบ้างไหมตอนเนี้ยช่วงเนี้ยรู้สึกซอฟลงบ้างไหมยังไม่ซอฟหรอกยังเลยเหรอเหมือนเดิมเก๋มากมีครั้งนึงเคยเห็นเจ้วีนด้วยรอบนึงบอกว่าแบบเนี่ยฉันรู้สึกเฟลมากวันนี้แต่งเป็นมาดอนน่าแล้วแบบตรงหูฉันอะมันมี5แฉกแต่ของจริงมันมี4แฉกโอ๊ยใครเขาจะไปดูถามจริงดาวอ่ะหมูดาวอ่ะนี่คือคลาสสิกพี่ใจว่าบอกว่าแบบคือคะเออนั่นแหละมันคือแก่ที่บอกแหละมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยบางทีแบบว่าบางทีเราก็แบบอะไรมากเกินไปอ่ะแต่หนูได้จุดนี้จากเจ้ค่อนข้างเยอะอยู่กันนะจะเล่นเพลงอิดอ่ะที่มันเป็นไอ้นั่นน่ะนั่งฟังเพลงหลอนแบบละครสัตว์อ่ะทั้งวันจนแฟนรู้สึกแบบไอ้จะอ้วกแล้วอยู่เปลี่ยนเพลงเหอะซึ่งเธอฉันรู้เลยเวลาพี่ใส่แต่งหน้าเล่าค่ะไม่ก็คือเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแบบว่าโฟกัสที่การแต่งหน้าของเราแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเอาหน่อยวะคืออยากให้แบบว่ามีการสะกดจิตตัวเองด้วยการที่ว่าจะต้องเปิดเพลงนั้นนะอยู่เพลงเดียววนไปวนมาแล้วเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกับคนที่อยู่ในงานว่าคนฟังหน่อยนะคะโชว์ที่พี่จ่ายรู้สึกว่าฉันจำได้มันแบบมันเป็นโชว์ที่พีคที่สุดดีที่สุดของฉันโชว์เลยก็คงไม่พ้นคอนเสิร์ตแจ๊สอุ๊ยวันเกิดฉันปะทุกปีนางจะต้องมาแล้วอันช่วยรู้สึกว่าสุดไม่ดีที่สุดคนเขาจะรู้จักเราในนามของมาโดน่าเมืองไทยใช่ไหมแต่การโชว์มาโดน่าคือสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดเพราะว่าคอนโทรลอารมณ์ยากมากเหรอใช่การที่มันจะโหคือปกติอ่ะปันเวลาโชว์ปั๊บเนี่ยปันจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปจะทำให้ตัวเองรู้สึกแบบรีแลกซ์ถือผ่อนคลายแล้วก็เราจะรู้สึกสนุกไปกับมันแต่มาโดน่าไม่ใช่เพราะมาโดน่าเป็นอะไรที่แบบว่าพี่จะต้องคีปคาแรคเตอร์ของความเป็นตัวนางไว้ยิงเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามาโดน่าก็จะไม่ได้ยิงเยอะเลยนะหมายถึงแบบความเป็นควีนของนางนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่ยิ้มเลยคนดูไม่รู้สึกเอนจอยกับเราอ่ะแล้วยิ้มยังไงไม่ให้เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมุมไหนที่จะดูเป็นมาโดน่าที่โอ้โหวุ่นวายมากอยู่ในหัวอะไรประมาณนี้นี่คือกำลังบอกไม่ใช่ perfectionist ใช่ไหมคือมันก็จะเกิดการพลาดหลายๆครั้งที่ต้องแบบทำสมาธิเยอะๆแล้วถ้าเกิดว่านางไม่มาเหมือนกับนางไปไหนอ่ะคือเหมือนว่าเราแบบเราเหมือนกับเราองลงอ่ะเออองลงแล้วเรียกนางมาแล้วนางไม่มาพังเลยนะจริงเหรอเคยไหมเคยพังไหมเคยก็จะเป็นฟีลอารมณ์ประมาณแบบว่าโชว์อะไรวะเนี้ยโชว์อะไรวะเนี้ยมันเหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราแค่แต่งตัวให้เหมือนนางแล้วออกไปยืนลิปซิงค์เพลงนางแต่เราไม่ได้เป็นนางถูกต้องเข้าใจความหมายละเข้าใจฟีลใช่ป่ะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าคาแรคเตอร์ของอันนี้ที่มีนาชมันสนุกไงได้อย่างเลดี้กาก้ามันยังแบบเฮ้เฮ้เฮ้เออมันจะมีฟีลแบบบ้าๆบ้าๆนางอะไรอย่างเงี้ยแต่มาโดน่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเซอร์นะสิ่งที่พี่พลาดบ่อยๆก็เรื่องมาโดน่าเนี่ยแหละแต่มีเรื่องนึงที่รู้สึกน่าสนใจของพี่ใจคือเล่นบูมแมนก๊อตตอนที่แข่งอยากให้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเราอยู่ในการแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลียมันเป็นรอบชิงแล้วเขาก็จะต้องแบบว่าให้เลือกเพลงที่เป็นเพลงไม้ตายของเราเพลงนึงที่เราชอบมากที่สุด1เพลงมาโชว์อีกครั้งนึงที่จะผ่านมากับเพลงที่2ซึ่งจะต้องเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่ที่ไม่เคยโชว์ให้ใครเห็นมาก่อนในซิดนีย์ออสเตรเลียเราก็เลือกเพลงนี้ขึ้นมาโชว์ไอออร์ไดจ์แจ๊สด้วยความที่ว่าตอนนั้นคือเรียกฟิลเราเรียกฟิลปลอมไม่ได้ถูกแล้วคือพี่เล่นเป็นคนเมาออร์ไดจ์แจ๊สก็ต้องแบบเมาจริงพี่เลยต้องเมาจริงเลิศแล้วกิ๊กไปซื้อแชมเปญมา2ขวดแล้วด้วยความเอาฟิลอารมณ์ว่าเราตื่นเต้นซัดไปขวดแรกหมดขวดเอ๊ะท
ทำไมยังไม่เมาทำจริงต่อจ้าทำไมยังไม่เมาวันนั้นอารมณ์ไหนก็ไม่รู้มันมาช้าแล้วมันจะขึ้นแล้วอะถ้าเกิดว่าฟิลเราไม่มาทำยังไงอะก็อีกขวดอะขออีกขวดเดี๋ยวสองคนกินเยอะหมดฉันเป็นน่ากลัวมากเพราะเมาเร็วเท่านั้นแหละคือแบบเป็นการแสดงที่สมจริงมากดูเมาเมาคือเมาแอะบ้าทุกคนโอ้ฝรั่งคือแบบชอบโอ้แบบทำไมแสดงดีอย่างนี้นู่นนี่นั่นไม่ได้แสดงของจริงพอเพลงที่สองมาเต็มที่เลยมูเบนก็อตเนี่ยคือเราแบบเราไม่กลัวใครปากเป๊ะมากอะแบบอิโมชั่นแนลทุกอย่างจริงคือแบบเราแบบสามารถคอนโทรลได้ทั้งเซนมันกี่นาทีไม่ใช่แปดนาทีป้าโฟเวอร์ชั่นแปดนาทีใช่แล้วคือแบบใช้พลังเยอะมากแอลกอฮอล์ขึ้นแต่หัวไม่ไปโป้งตีนขึ้นมาที่สมองตึ้งเป็นไงล่ะคือมันคอนโทรลไม่ได้ด้วยความที่มันเมาครับแกเคยเมาแล้วแกโชว์ป่ะทุกรอบส่วนมากแต่เราคอนโทรลได้มาแบบพอดีเมาแบบกึ่งๆมีอารมณ์ร่วมกับเพลงแต่นี่คือมันเมาแบบเมารู้คอนโทรลไม่ได้แล้วใช่พอมันรู้คอนโทรลแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าฉันคอนโทรลฉันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แต่ว่าฉันจะต้องเอาโชว์ให้อยู่เท่านั้นแหละคือทุกอย่างสิ่งคือแบบแล้วดันสารแนไปใช้โซ่แล้วไม่ใช่โซ่ของเล่นแบบว่าทอยทั่วไปเป็นโซ่จริงเพื่อความสมจริงโอ้ยเราก็ฟาดไปฟาดมาฟาดไปแบบฟาดซาดิสตอนเล่นซาดิสไงฟาดเสร็จปั๊บโซ่ตีเข้าหน้าปั๊บโซ่ตีเข้าหน้าผากเนี่ยพวกนี้เป็นแผลเป็นอยู่เลยโซ่ตีหน้าแล้วเลือดก็ไหลอาบหน้าทุกคนโอ้โหคือฝรั่งดาวหมดอ่ะดาวหมดเลยดาวสนุกสนุกดาวหมดเลยแต่ตอนนั้นปั๊บเนี่ยกรรมการว่ามานั่งขอบเวลาคือเขาชมมาตลอดคือตลอดการแข่งขันเขาชมมาตลอดเขาไม่เคยด่าเราเลยเขาแบบเทิดทูนเรามากบอกว่าทำไมยูแบบเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ที่แบบดีขนาดคนไลท์ที่ติดอะไรนะพอมาเจอวูมินคอฟด่าเราอยู่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนานมากเลยนะด่าเราอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเลือดก็อาบหน้ากูไม่ยอมปล่อยกูไปสักทีกูไม่อยากไปซ้ำไม่อยากไปกินแผลแล้วโฮสที่อยู่ข้างคอยเอาทิชชู่ป้าโอ้โหอะไรอย่างนั้นอะคือด่าเราประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนั้นเราก็เมาเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไม่แต่เราจับใจความได้จับใจความได้ว่าคือเราตีความผิดของการเป็นแดร็กควีนมันคือการเอนเตอร์เทนนิ่งคนถูกมันไม่ใช่มาทำให้ผู้คนกลัวกลัวเพราะว่าฝรั่งคือดาวหมดแล้วทุกคนคือแบบบทเรียนที่ได้ก็คือว่าอย่าเมาเกินไปอันนั้นคือหนึ่งอันนั้นคือหนึ่งแล้วนะอันที่สองคืออย่าใช้โซ่โซ่จริงอย่าเมาเกินไปห้ามใช้โซ่และอย่าเล่นวงเมทก็อตขณะเมาประมาณนั้นแล้วก็หลักการอื่นคือเราต้องคำนึงอยู่ว่าเราคือเราจะต้องเอนเตอร์เทนนิ่งคนดูเราต้องทำให้คนมีความสุขใช่ไม่ว่าโชว์อะไรถูกต้องอันนี้เห็นด้วยต้องให้เขารู้สึกเอนจอยไปกับโชว์ถูกประสบการณ์ของพี่ใจที่รู้สึกว่าดีที่สุดเรื่องบนเตียงคือเรื่องอะไรแฟนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่อันนี้คือแบบว่าคุยได้ในชีวิตที่ผ่านมาเลยใช่ไหมมีชีวิตไหนบ้างล่ะครับแล้วลิซ่าก็เจ๊ก็มีชีวิตเดียวตอนนี้นะคำถามน่ากลัวชีวิตที่ผ่านมา7ชีวิตที่แล้วไม่คือแบบคือพยายามที่จะยืดเยอะอยู่พยายามนึกอยู่นึกอยู่อ่ะคิดแบบอ่ะฟินที่สุดอันหนึ่งอ่ะท็อป3อะไรอย่างเงี้ยฟินมากที่สุดเหรออ่ะตอนนั้นคืออยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เราก็จะมีแก๊งเพื่อนของเราที่แบบว่านัดบ่อยๆ อะไรอย่างงี้ตอนนั้นคือเล่น Friday คือเว็บ Friday อ่ะโอเคเธอรู้จักป่ะเคยได้ยินอยู่Friday สมัยก่อนเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าทั่วแคว้นเอเชียอาคเนย์ของเราโอเคไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลย์อินโดอาเซียนมาฉันบุก AEC มาตั้งนานแล้วเออแล้วคนที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นน่ะคือเขาก็จะแบบว่าปากพื้นเป็นคนไทยมากตอนนั้นคือเราก็ทำหน้าที่เป็นทูตสัญชาติไมตรีเกลียเราก็นัดเจอกับชาวเวียดนามคนหนึ่งโอเคเพราะว่าเราได้ยินกิจศัพท์เรื่องลือมาว่าชาวเวียดนามเนี่ยคือแบบอร่อยแล้วไปเจอคนนั้นเสร็จปั๊บนัดเจอที่โรงแรมแถวสุรวงศ์ตรงนี้นั่นโอเคตอนนั้นคือแบบว่าด้วยความอาการเนี่ยเราก็แบบว่าเราจะไม่แบบว่าเรามาระวังตัวมากก็จะไปเจอมิจฉาทิพย์อะไรนี่อะไรนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็พอไปถึงเสร็จปุ๊บแกเว้ยอาวุธเขาใหญ่มากอะมันใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยเจอมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเจอใหญ่เท่านั้นยาวกว่านี้ป่ะมันยิ่งกว่านี้จริงเหรอประมาณนี้ได้ทำจริงจริงแกเฮ้ยมันประมาณนี้แหละใช่มันคือแบบอย่างนี้เลยอ่ะโอเคเออน่ากลัวมากแล้วคือเราเปิดมาเว้ย
พระจะไหวไหมเออแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันได้มาเจอแบบว่าของพรีเมียมฉันต้องสู้ก็เอาวะจัดการเราก็จัดการเพราะว่าเราต้องนั่งเราต้องนั่งถ้าขืนยากให้เขาทำเองเนี่ยเราจะเจ็บเราจะเจ็บแล้วมันเราก็ขึ้นนั่งก่อนพอขึ้นนั่งเสร็จมันไม่ได้อะไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้เออพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เป็นเด็กจิกหัวเงี้ยมันจริงมันไม่ได้เออทำไงอ่ะเสร็จปั๊บก็แบบยูขอแบบเข้าน้ำหน่อยเราไปเช็คสภาพเพื่อแกมันไม่ได้ว่ะถึงมันใหญ่มากจริงเพื่อบอกอะไรนะมึงเป็นคนไทยไม่ได้มึงต้องสู้เกลียดเพื่อนคนนี้ชอบจังมึงต้องทำให้ชีวิตตัวเองมีค่ามึงต้องสู้โอ้โหคือโมเมนต์นึกว่าไปแข่งเอเชียนเกมอ่ะไม่ใช่บิวป่ะเลือดก็บิวอ่ะแล้วคือพอบิวเสร็จปั๊บเว้ยเหมือนแบบไฟต่อสู้เป็นแบบกูต้องทำไม่ได้เพื่อประเทศไทยเพื่อประเทศไทยแต่โอ้ยฉันก็ไม่ทำมันจนได้อ่ะเกโอ้คือมันก็เดินไม่ได้หลายวันนะคือแบบเดินออกจากโรงแรมเนี่ยเดินขี้ติดตูดเดินแบบอ้อยคือแบบเจ็บแต่มีความสุขอะแล้วเดินยิ้มอะคืออย่าบอกว่าหลายวันนี่คือกดไม่ได้ค่ะเข้ามาอย่างเงี้ยไม่มีการควบคุมได้นะกลัวแล้วเราก็มาบอกให้เพื่อนฟังบอกว่ามึงกูทำได้แล้วภูมิใจมากภูมิใจมากอะไรอย่างงี้อะไรก็หนึ่งในประสบการณ์ที่ดีก็คือยังจำจนมาถึงวันนี้เรามาเล่าให้ฟังนี่แหละเพราะว่าเราได้ represent เมืองไทยถูกต้องเราเป็นคนแข็งเกียรติมากโอ้ยตอนนี้อยู่ที่พอลส์คลินิกนะคะเรามาที่นี่ทำอะไรได้บ้างอะคะที่นี่นะคะก็จะตรวจโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมนั่นเองค่ะชอบฉันชอบชอบก็จะมีบริการเกี่ยวกับพวกยาต้านก่อนเสี่ยงและเสี่ยงอาทิเช่นเป๊ปแพ็คแล้วก็สำหรับผู้ที่มารับบริการที่นี่นะคะก็ถ้าหากว่าแบบไม่ได้นัดไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าแบบเฮ้ยมาเราไม่อยากนั่งรอนานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบุ๊กออนไลน์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเว็บของเราเองนะคะอีเมล Facebook หรือว่าจะแบบให้กรีนบาร์เข้ามานัดก่อนก็ได้อ๋อมาพูดถึงเราต้องลงทะเบียนหรือเปล่าคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาใช้บริการเนี่ยก็จะต้องแบบเฮ้ยให้รีจิสเตอร์ก่อนนิดนั่งค่ะไว้ใจได้เลยขอบคุณว่าแบบข้อมูลของท่านที่มาที่นี่เนี่ยเราก็จะเก็บไว้เป็นความลับเป็นแบบใครท็อปซีเรียสเธอฉันกลัวหมอจะดุหรือว่าคิดว่าฉันแบบออกไปปาร์ตี้นู่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วแบบคิดในทางลบปะบอกได้เลยนะคะว่าไม่ต้องเป็นกังวลสามารถพูดได้หมดเปลือกว่าเมื่อคืนเราไปทำอะไรมาบ้างหมอที่นี่นะคะเฟรนลี่เปรียบเสมือนกับเพื่อนคนหนึ่งของเรานั่นเองเลยเพราะว่าที่นี่คือHere to help, not to judge. ซึ่งแปลว่าเราก็จะแบบว่าเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านเลยนะก็จะไม่แบ่งแยกเพศอายุอาชีพใดๆเลยยินดีต้อนรับเวลคัมเวลคัมเลิศมากนี่แค่อยู่ทำรีเซพชันก็แฮปปี้ขนาดนี้แล้วนะคะบอกเลยนะคะที่พอลส์คลินิกใกล้มากๆจาก BTS สารแดงมีคำถามเกี่ยวกับ sexual health ตรวจเลือดรับยาแพ้หรือ PrEP ที่นี่ได้ information below here at Pulse Clinicอยากรู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นแร็คควีนเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นลุคหรือเป็นรับส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าเราเป็นรับอ่ะฮะแล้วความจริงคือความจริงคืออันโดยส่วนตัวเลยนะคือได้หมดตบมือครึ่งบกครึ่งน้ำปี2020พีเฟอร์ลุคด้วยเหมือนกันแต่แล้วแต่คนจะอ่ะถูกอันนี้ก็แล้วแต่คนคือมันเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศของเราซึ่งมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำใช่การแต่งหญิงไม่ได้หมายความว่าคือแบบบางคนส่วนมากจะคิดเลยนะว่าเป็นแร็คควีนแต่งหญิงแบบเราจะต้องเป็นรับโอ้ฮัลโหลแล้วก็จะมีประสบการณ์หนึ่งคือเราประมาณแบบว่าที่ไปได้กับน้องคนหนึ่งที่เราจำไม่ได้ว่าเขาก็เป็นคือนางโชว์เคยมีอะไรกับแดกควีนเหรอว้ายเป็นคนที่ไม่รู้นะคะอันนี้เรียกว่าใครๆนะคะนี่ไงคะแคนดี้ไซไนประสบการณ์ที่ได้กินกับพี่ใจรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ใช่แคนดี้โนมีนมมากอ๋อโอเคนมีนมคานาวาเรียจำไว้นะคะเรื่องนี้ฉันจับได้แล้วเรื่องจริงเดี๋ยวก่อนคานาตอนเป็นผู้ชายก็แซ่บอยู่นะตั้งแต่คนคิดค่ะเคยมีอะไรตอนแต่งหญิงบ้างไหมยังไม่เคยถามจริงมีอารมณ์ได้หรอมีความรู้สึกว่า
การแต่งหญิงมันก็ลำบากชีวิตอยู่แล้วขอบคุณไหนจะถุงน่องไหนจะต้องแบบว่าทะลักเอวไหนจะต้องลองดูลองดูให้เจ๊ลองให้ก่อนดิเจ๊เจ๊เป็นแบบ drag sister เจ๊ลองก็โทรมาบอกคือมันไม่ใช่ฟิลที่ว่าเป็น comfortable สำหรับเคยว่าดับหลุดบ้างไหมหรือแบบมีอารมณ์บ้างไหมแล้วแต่งหญิงเพราะหนูไม่เคยเลยสักรอบเคยจริงหรอจริงยังไงเราไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วชอบมีได้แบบก็ถึงเนื้อถึงตัวเราบางคนเขาก็แบบว่าอัธยาศัยดีเขาเข้ามาแบบพี่จ่ายครับนู่นนี่ครับแล้วคือแบบว่าคือแบบบางทีมันก็เยอะไปอ่ะแล้วคือมันทำให้ตบะแล้วแตกมันก็แข่งสู้อ่ะตบะแตกแตกหลุดจ้ามันก็จะประสบการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็จะแบบว่าใครเข้ามาใกล้พี่พี่ก็จะพูดเลยจะทำให้เดี๋ยวแข่งเข้ามาใกล้มากเดี๋ยวพี่แข่งน่าเกลียดว่ะมีแต่คนคิดว่าพี่พูดเล่นกูพูดจริงพูดจริงแล้วมันลำบากอุ้ยน่ากลัวพี่จ่ายมีสเปคไหมคะไม่มีใครก็ได้ที่รู้สึกว่าถูกใจด้วยความว่าเราเป็นโบ๊ทแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเรือแบบเรือชุย คือเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราบทบาทของเราเป็นลูกเราก็จะชอบแบบว่ามองคนที่แบบว่าตัวเล็กก้นงอนน่ารักยั่วเยยั่วเพศอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราจะเป็นบทบาทของเราที่เราจะเป็นฝ่ายรับในประมาณนี้เราก็มองคนที่แบบว่าเราสามารถที่จะจิกแขนแบบอันนี้เป็นผู้หญิงได้อะไรที่ฟิวนั้นมันก็คือแล้วแต่ไปถ้าพี่จ๋ายต้องเลือกแร็คควีนคนหนึ่งในแดนเซอร์ไทยแลนด์ที่จะเอาพี่จ๋ายจะเลือกใครพี่ดอกอู้เลือกยากมากเลือกที่จะเอาต้องเลือกคนหนึ่งในแดนเซอร์ไทยแลนด์เอาโพสได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาพี่อาร์ตใช่ไหมตัวพี่อาร์ตอ๋อมอริแกนว้าวจริงได้อยู่ด้วยความอ่อนต่อโลกของนางโอเคมาริแกนได้ยินแล้วนะคะมันทำให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่สามารถที่จะคอนโทรลนางได้บ้ามากเลยบ้ามากแล้วคำถามต่อไปถ้าเดี๋ยวจะเข้าคำถามแล้วเหรอใช่ยังอินอยู่เลยกับคำถามพอแล้วค่ะเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแตกเนี่ยถ้าพี่จ๋ายต้องเลือกคนหนึ่งให้เอาพี่จ๋ายจากแร็กในไทยแลนด์พี่จ๋ายจะเลือกใครพี่นะใครวะเอาบัณฑิตละกันไอ้ทำจริงโอ๊ยบาปมากอะบาปมากแต่พี่บัณฑิตก็หล่ออยู่นะเป็นผู้ชายได้อยู่แล้วปันนะครับแล้วปันเหรอคะปันขอเลือกที่จะตายค่ะปันขอไม่เลือกเลยค่ะบอกเลยค่ะไม่มีสักคนค่ะคิดไม่ออกค่ะแต่ถ้าเกิดเลือกของแร็คควีนเมืองนอกอะปันเลือกที่แต่เป็นแชร์แชร์ไมเคิลอีกคนหนึ่งไม่ใช่แชร์ไมเคิลจริงๆมี2คนปันชอบจิงส์มอนซูนชอบนางมากแล้วแต่แล้วรู้สึกไม่แฟร์อีไม่ได้เลือกรอบโลกกูได้เป็นไงล่ะมารายการนี้สนุกมากรู้สึกว่าไม่แฟร์พี่จ๋ายให้คะแนนตัวเอง1เต็ม10คิดว่าบิชขนาดไหนคิดว่าตัวพี่เอง personality หรือพี่เองที่ไม่ใช่คนบิชแต่มันเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูบิชก็เธอมี resting bitch face อ่ะหน้าเหวี่ยงเป็นคนหน้าเหวี่ยงให้5ละกันให้5เพราะว่าขึ้นอยู่สถานการณ์แล้วคิดว่าคนอื่นมองอยู่ให้คะแนนเท่าไหร่ 9.5 ไม่10เลยอ่ะคือเว้นไว้หน่อยบางคนอาจจะชอบก็ได้ความเหวี่ยงของเราเก๋อันนี้มันมีนะพวกแบบอารมณ์ประมาณแบบว่ามีเซ็กแนวแบบว่านายทาสอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอเคยไม่เคยไหมไม่เคยยังไม่เคยแต่อยากลองเมสเสจได้ที่ Instagram ทุกวันนี้คือแบบว่าทุกวันนี้คือซื้อชุดหนังมาแล้วพร้อมแล้วนี่ไงอามาดีบ้าไงอามาดีบ้าก็มีเหมือนกันชุดหนังเนี่ยเจอกันได้เลยอีกคนหนึ่งพร้อมใส่พร้อมนะพี่จ๋ายเล่าการทำธุรกิจวิกหน่อยทำไมอยู่ดีๆอยากทำตอนนั้นคือเราเข้ามาที่ไทยแล้วมีแต่คนถามว่าเอ๊ะทำไมพี่จ๋ายใส่วิกเนียนจังอะไรประมาณนี้แบบรวมไปถึงแบบว่าพี่จ๋ายกัดสีผมหรอเพราะว่าตอนนั้นคือเราจะเอะอะก็แบบผมรอนเป็นมาราน่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าถ้าเราจะเริ่มให้คนหรือว่าบุคลากรหรือว่าอินดัสทรีของนางโชว์หรือว่าดรากควีนในเมืองไทยเนี่ยมันดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาเราไม่อยากจะแบบว่าเอะอะคือส่วนคนเดียวเราก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขกับคนอื่นด้วยอะไรประมาณคานแต่ว่าคือการเริ่มต้นมันค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าพี่จะต้องใช้เวลาในการที่จะทำรีเสิร์ชศึกษาเรื่องของแมทเทอเรียลอะไรต่างๆเนี่ยใหม่ทั้งหมดใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีกว่าที่มันจะแบบว่าเกิดเป็นแบรนด์ขึ้นมา
เล่าหน่อยสิครับทำไมวิทย์พี่จัดดีคือว่าคือพี่จะมีประสบการณ์ในวิทย์ของประเทศออสเตรเลียมาก่อนแวนิตี้ป่ะแวนิตี้การรับมาราคาค่อนข้างสูงมากแต่คือก็ต้องยอมพี่ก็กลับมาคิดว่าจะทำยังไงให้เจ้าตัววิทย์ของพี่เนี่ยดีกว่าของแวนิตี้เรื่องของการวัดกะโหลกจะต้องเอาเปลี่ยนจากดีไซน์ของกะโหลกฝรั่งมาเป็นกะโหลกเอเชียแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ก็ต้องไปหาเจ้าตัววัตถุดิบที่เป็นไหมโดยแบบเฉพาะที่ต่างจากแวนิตี้เพราะแวนิตี้เนี่ยใช้ไหมคาเนเคโรนซึ่งเป็นไหมอีกประเภทหนึ่งที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันนั้นเหมาะสำหรับการที่ตีวิกมากๆตีวิกสำหรับเขาใหญ่โตโบราณใช่คือแบบไม่ต้องยีเยอะอะแป๊บแป๊บแป๊บบุ้มอะไรประมาณนั้นซึ่งทีนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยจะไม่ใช่เป็นผิวนั้นไม่บิวตี้พี่ก็ต้องไปทำการบ้านเพิ่มพี่ก็ต้องแบบว่าไปหาแมทเทอเรียลที่แบบว่าเอาแมทเทอเรียลที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ที่สามารถดัดใดได้หนีบได้ทำความสะอาดได้แล้วก็เมนเทนได้ระยะเวลายาวนานคือสามารถที่จะคนเอาคุณซื้อไปหนึ่งห่วงเนี่ยคือแบบว่าสามารถใช้ได้นานจริงประมาณนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละขายกับคนกันเองก่อนในประมาณนี้นะฮะแล้วก็ค่อยแบบขยายมากขึ้นคนไหนที่ซื้อวิกพี่จ่ายเยอะที่สุดก็คงหนีไม่พ้นปั้นจะได้ยูซึ่งไม่ได้เอาจริงๆเอาตรงๆว่าดีจริงๆหนูป่ะแกนั่นแหละคือกูว่าแล้วคือบางทีคือมันซื้อจนแบบว่าปั้นคือไอ้เราก็จะแบบคือเราก็จะมีโมเมนต์แบบว่าให้เป็นกิฟต์บ้างอะไรบ้างทุกรอบทุกวันเกิดคือเราจะให้เป็นกิฟต์บ้างอะไรบ้างในวาระโอกาสต่างๆแต่บางครั้งคือนางเปลี่ยนบ่อยจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนางเปลี่ยนบ่อยไปไหมบางวิกพอเราเซ็ตปุ๊บอะเราต้องวางน้องไว้อย่างนั้นเราจะไม่เปลี่ยนทรงบ่อยอย่างน้องคนนี้เราจะไม่เปลี่ยนน้องแล้วน้องเขาเป็นอย่างนี้น้องก็จะไปทางนี้แล้วแต่บางวิกเราก็จะมีเก็บไว้แบบเอาไว้แบบสไตลิ่งอย่างนี้นะกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายคาแรคเตอร์ล็อกมันไว้เลยว่าเป็นอันแบบนั้นประมาณถ้าเกิดพี่จ่ายอ่ะวันหนึ่งตุยอยากให้คนจำพี่จ่ายว่าอะไรบ้างที่มันเข้ามาในหัวอันแรกนะ best drag queen talented beautiful หนูเจอ drag queen มาหลายคนมากยังไงเวลาคนถามหนูว่าแบบแบบ who's the best drag queen in the world หนูก็ยังบอกพี่จ๋าอยู่คนหนึ่งเพราะว่า drag queen หนูคิดว่าเหมือนโปเกมอนมันต้องมีพลังหลายๆแบบ impersonation คือมึงมี quick attack มึงสามารถแต่งสวยได้แต่เหมือนผู้หญิงได้มึงมี solar beam ปึ้งแต่ว่าเพราะฉะนั้น drag queen ที่จะมีกระบวนการอย่างที่เจ้มีได้ drag queen บางคนแต่งหน้าได้อย่างเดียวแสดงไม่ได้แต่เจ้แสดงได้มันมีพลังกี่อันละลองคิดดูเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโปเกมอนอันไหนอันนี้คือแบบ Mewtwoเข้าใจอารมณ์ป่ะเราคิดเป็นอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้ไม่อยากฟังของปันอ่ะแล้วปันพลังของปันคือเป็นยังไงบ้างปันรู้สึกว่าปันสามารถทำได้หลายอย่างแต่เรื่องเมคอัพอ่ะปันยังไม่เท่าแบบคนเมคอัพที่เก่งๆเรายังรู้ตัวว่าเรายังเรียนรู้ได้เยอะมากแต่เรื่องแสดงเรารู้สึกว่าเราสามารถสู้สามารถอินเพอร์ซเนตได้เราเต้นเราได้สกิลการเต้นเพราะฉะนั้นเราสามารถสู้ได้ทุกวันนี้ยังมีหลายคนคิดว่าพี่เต้นไม่ได้เจ๊เต้นได้ทำไมเจ๊เต้นไม่ได้คือทุกวันนี้คือพี่แอร์ก็แบบมาทางสายแบบดีว่าควีนเขาจะพูดว่าพี่แอร์ชอบเพลงแก่บ้างอะไรบ้างก็น้องๆแต่ละคนเขาเต้นเก่งกันหมดแล้วว่าคืออยู่ดีๆเราจะให้ไปเต้นแบบเต้นแย่งงานเขาทำไมอะไรอย่างนี้เราคือแบบเราก็จะมีสเปคของเราว่าอ่ะโอเคจะงั้นใช้มาแนวนี้ก็ได้ทุกคนมีเวแต่ละแบบจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเต้นไม่ได้ก็ถูกโชว์ต่อไปของพี่ใจนะคะเดี๋ยวดูได้เลยเป็นบูมิทก็อดแล้วก็เล่นสิกต่ออะไรอย่างนี้ยังไงนะคะอยากจะให้พี่ใจแนะนำดราก queen เด็กๆที่แบบอยากจะทำเป็นอาชีพหรือกำลังเริ่มต้นอยู่อ๋อถ้าเรื่องนี้เนี่ยพี่จะบอกน้องๆเสมอว่าการที่จะเป็นดราก queen เนี่ยใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะมากพี่พูดได้เลยว่าถ้าทุกวันนี้พี่ไม่แต่งหญิงนะพี่ไม่แต่งหญิงพี่ไม่ทำอาชีพแดร็กควีนนะพี่มีจะมีเงินเก็บเยอะมากมันก็ใช่เพราะว่าโอ้โหเสื้อผ้าหน้าผมชุดเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วของบางอย่างเนี้ยใช้ปั๊บเนี่ยมันมีการอายุไขของมันแป๊บเดียวเงินทั้งนั้นใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่จะบอกน้องๆก็คือบอกว่าตั้งใจเรียนทำงานหรือไม่ถ้าเกิดว่าจะมาทางสายนี้จริงๆแบบรักมากไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทำยังไงก็ได้ให้การแต่งแดร็กของตัวเองเนี่ยไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเลิศชอบมากยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะโซแบงคอกมากมากขอบคุณสปอนเซอร์ของเราซีราวิกมากมากแล้วขอบคุณพี่ใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้มาเป็นเบอร์ที่เพิ่มขึ้นแบล and share กันเยอะอยากรู้ว่าแท็กต่อไปใครนะคะของใครเขาขายเนี่ยข้อเพิ่มของผมเราไปดูได้เลยค่ะ